ปราบปลื้มค่ะตื่นตันมากเป็นการที่ได้มาร่วมงานบวชที่ไม่ใช่แค่รูปเดียวองค์เดียวนะคะแบบเป็นร้อยเป็นพันเลยอย่างเงี้ยเป็นการบวชเพื่อบูชาธรรมหลวงปู่ด้วยก็ยิ่งรู้สึกปราบปลื้มยิ่งขึ้นไปอะค่ะดีใจสุดๆที่ลูกเราคิดบวชโดยที่เราไม่คิดคาดฝันว่าลูกเราจะได้บวชให้ยิ่งมาถึงวันนี้ได้เห็นเขาปองผมตัดผมยิ่งดีใจแล้วก็ยิ่งปลื้มใจมากๆใครที่มีลูกหลานที่ดื้อก็ลองเอามาอยู่วัดให้เขารับรสประทานจิตใจเขาจะได้ดีขึ้นเขาก็จะมีความคิดมากขึ้นเขาก็จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก